การรู้ว่าอะไรของโสมแดงที่ยับยั้งมะเร็งดร.คิมกำลังศึกษาผลการต้านมะเร็งของโสมแดงตามตำราแพทย์จีนโสมจะมีสารที่ต้านมะเร็งค่ะนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้ทำการวิจัยเพื่อจะหาทางระบุสารต้านมะเร็งเหล่านี้และพวกเขาก็ทำการวิจัยกันอย่างหนักมากทีเดียวล่ะค่ะเพื่อที่จะให้ได้ความรู้เหล่านี้ขึ้นมานะคะกรดโพลีซัคคารายได้โสมแดงเป็นสิ่งที่ดร.คิมให้ความสนใจโสมแดงมีกรดโพลีซัคคารายมากกว่าโสมธรรมดาถึง10เท่าสารนี้ทำให้โสมเปลี่ยนเป็นโสมแดงดร.คิมได้สังเกตผลของสารนี้ในมะเร็งหลังจากแยกกรดโพลีซัคคารายออกจากโสมแดงเธอให้กรดโพลีซัคคารายกับพวกหนูที่เป็นมะเร็งเป็นเวลา20วันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงผลนั้นน่าทึ่งปกติหนูที่เป็นมะเร็งจะตายภายใน20วันแต่ร้อยละ50ถึง60ของหนูที่ได้รับโสมแดงรอดชีวิตเมื่อเราฉีดโพลีซัคคารายเข้าไปในหนูที่เป็นมะเร็งประมาณ10วันนะคะอัตราการรอดก็เพิ่มขึ้นแล้วมะเร็งก็ถูกยับยั้งไปมากเลยทีเดียวล่ะค่ะมากจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนมีสารต้านมะเร็งอย่างอื่นอีกในโสมแดง RH2 เป็นจิตเจนไซด์อย่างหนึ่งที่พบในโสมแดงเธอพยายามฉีด RH2 เข้าไปในเซลล์มะเร็งโดยตรงผลนั้นน่าแปลกใจเซลล์มะเร็งเริ่มตายภายใน3ชั่วโมงหลังจากฉีด RH2 ภายใน24ชั่วโมงเซลล์มะเร็งทั้งหมดก็ตายเมื่อเราเพิ่ม RH2 ของโสมแดงเข้าไปในเซลล์มะเร็งเหล่านี้นะคะมันก็เริ่มจะลดลงแล้วก็ตายไปขณะที่กระบวนการดำเนินไปเรื่อยๆผนังเซลล์ก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นฟองและฟองนี้ก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งมันตายลงไปนะคะแล้วก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากผลการวิจัยของเราเซลล์มะเร็งเติบโตตามผนังเซลล์ RH2 ในโสมแดงทำลายเซลล์มะเร็งโดยยับยั้งวงจรชีวิตในการปรับตัวของนิวเคลียสเมื่อเราทำการเปรียบเทียบกับยาที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วจะเห็นชัดว่าโสมมีประโยชน์กว่าเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงน้อยแต่ว่าการศึกษาต่อไปจำเป็นจะต้องใช้โสมรักษาโรคมะเร็งเพื่อที่จะดูผลตามมานะคะว่ามันจะให้ผลอย่างไรบ้างที่เราจะมองเห็นได้นะคะ